ก่อนบ่ายใครเครียดพรุ่งปีนั้นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาเน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสเพื่อคุณได้หาเป็นไงคะโชว์เพลงคุณตีโอ้โหนี่มันการอีเวนต์ใหม่ที่ทันสมัยใช่แต่เพลงเก่าเก่าเก่าทำไมอะไรเพลงอะไรผ้าขม้าหลุดอะไรเนี่ยเพลงอะไรชื่อผ้าขม้าผ้าเช็ดหน้าโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาเมลอนเลยนี่มันผ้าเช็ดหน้าอีกเหรอเนี่ยโอ้ยคุณลุงขานี่ลุงไหนล่ะเรียกน้าก็พออ๋อคุณน้าคุณน้าหนูมีเพลงใหม่ล่าสัตว์เลยนะคะล่าสัตว์เดี๋ยวถ้าเพลงใหม่ล่าสัตว์ก็เมาคีอะดิใช่เป็นเมาคีลูกอยากดูว่าเมาคีล่าสัตว์ไหนข้างหลังเต้นได้เมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์มาเชียงรายมาเชียงรายมันฆ่าวัวมันฆ่าควายแน่ทำได้หมดค่ะแต่น้องๆอาจจะทำไม่ได้แต่น้องมีโชว์ใหม่มาฝากมีโชว์ใหม่ด้วยพี่ช่วยหาหน่อยได้ไหมฮะช่วยหาหน่อยหาอะไรอ่ะหาเสียงหนูหน่อยไปไหนอ่ะพี่เอาลวงให้ไหมมีอะไรทะลวงคอหรือบ้างไหมมีเหล็กคุชาร์ฟโบนโบนเหล็กคุชาร์ฟแหมคะน้องเหล็กคุชาร์ฟมีอะไรโชว์ใหม่จ้าโอ้ยนี่เลยค่ะเมื่อกี้บอกว่าจะเพลงใหม่ล่าสุดเลยอ่ะใช่ค่ะงั้นโชว์เลยคุณลุงพร้อมนะคะมาไปเพลงหนูเลยนะหนูมีเพลงใหม่มาโชว์ด้วยนะคะเมื่อกี้เห็นบอกว่าเพลงเมื่อกี้เก่าไปเจอเพลงใหม่หนูเลยค่ะ ยามเย็นเดินเล่นชายทุ่งผ้าขาวฟ้าขาดถุงหนุ่งกางเกงขายาวแต่งตัวไปอวดสาวผ้าขาวฟ้าขายาวหนุ่งกางเกงขาดถุงโอ้โหโอ้ยจะเสียทรงเลยอุ้ยอุ้ยตาลอยเลยเฮ้ยเลยผ้าขาวฟ้าหนูอยู่ไหนอะไอ้หนูอะไรเมื่อกี้ที่เขาตีก็สมควรแล้วนะทำไมคะคุณลุงไอเพลงแรกว่าเก่าลุงอีกแล้วนะขอโทษค่ะไอเพลงแรกว่าเก่าแล้วเพลงเมื่อกี้นี่เก่ากว่าเมื่อกี้อีกเขาทำไมรู้ว่าเก่าอะคะปะโถยามเย็นเดินเล่นชายถุงผักกระมาขาดพุงหนุ่งเกงขายาวแต่ตัวไปอวดสาวๆแล้วเมื่อกี้ร้องผิดด้วยอ้าวมันต้องร้องยังไงอะคะหนุ่งกางเกงขายาวผ้ากระมาขาดพุงแล้วเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราเอาผ้ากระมาขายาวอองเกงขาดพุงเดินข้างล่างไม่หงเหวงเหรอผิดนะเจ้ผิดนะสิเอาอันใหม่ได้ไหมอุ้ยได้เลยค่ะหนูมีโชว์ใหม่บอกเลยรับรองว่าเด็ดพิเศษไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเอาแบบดีๆเด็ดๆได้เลยค่ะมิวสิกค่ะทำไมกันคะเอาอีกเอาอีกหนูกำลังซุบทิพย์กันอยู่ค่ะว่ายังไงบอกเข้าไปว่าโชว์ไม่เคยเห็นมาก่อนอะฮะหนูเห็นมา4เทปแล้วใช่เจ๊จะพูดเหมือนกันว่าเห็นถอยพ่อค้าคณะถอยไปสักหนึ่งก้าวอ๋อได้ครับได้ครับเมื่อกี้สายตาแล้วอาการคุณกลัวน้ำลายจะหยดลงกับข้าวครับขอโทษครับผมเอาอย่างนี้ให้สาวๆน้องเหมยหลินแล้วก็น้องน้ำได้ไปพักก่อนให้ไปเตรียมโชว์ใหม่ได้เพราะเราจะไปคุยกับร้านค้ากันใช่เพราะวันนี้งานอะไรนะอร่อยขอมาอุ้ยนี่แสดงว่าอร่อยจนทางบ้านต้องขอมาเลยร้านค้าขอมาออก
เหรอเพราะว่าตอนไปออกบูธไม่มีคนขอมาออกเองใช่ไม่เป็นไรงั้นเราก็จัดให้โอเคให้น้องเหมยหลินกับน้องน้ำไปพักก่อนโอเคโอเคเชิญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยตังเคี้ยวนี่ร้านอะไรเนี่ยเริ่มจากร้านนี้ก่อนเลยได้ค่ะหมูสเต๊ะประตูหลังเขามีแต่ผัดไทยประตูผีไอ้นี่หมูสเต๊ะประตูหลังคู่แข่งกันไงคะทำไมต้องเป็นประตูหลังคืออย่างนี้คือหนูว่าเล่นตลกเป็นใช่ไหมครับแล้วก็มีคำติดปากอ่ะอย่าเรียกว่าให้เรียกว่าวีระบุรุษก็เลยเอาคำนี้มันเป็นคำติดปากของหนูก็เลยมาตั้งเป็นร้านหมูสเต๊ะของหนูอันนี้ของหนูเองเลยใช่มันก็จะเป็นคำถามที่คนจะต้องถามอยู่แล้วทำไปเป็นหมูสเต๊ะประตูหลังเราก็ต้องอธิบายกับเขาทุกๆคนไปใช่ค่ะเพราะรู้เป็นอย่างนี้แต่หมูสเต๊ะก็มีทั่วไปร้านของเราเนี่ยไม่อร่อยกว่าร้านอื่นยังไงคืออร่อยกว่าร้านอื่นอร่อยกว่าร้านอื่นอร่อยกว่าร้านอื่นยังไงหมูเนี่ยคือบอกเลยว่านุ่มมากเพราะว่าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นเองนะให้โปรโมทแล้วนะร้านนี้หนูหยอดยาวคือเป็นร้านที่อารมณ์ดีค่ะกูติชิมเลยค่ะเป็นหมูส่วนไหนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสันคอนะคะนุ่มสันนอกสันในรวมกันหมดอะเอาดีๆก็วันไหนสันคอบวกก็ไปซื้อสันนอกไงแล้วมันจะนุ่มต่างกันไหมล่ะแล้วยังไงแล้วคือเรามีสูตรหมักของเราแล้วน้ำจิ้มล่ะครับน้ำจิ้มก็เป็นสูตรพิเศษนี่เขาเรียกว่าน้ำจิ้มถั่วค่ะครับเฮ้ยแต่ว่าถั่วนี่นั่นเลยแล้วได้หมูนุ่มจริงหมูนุ่มค่ะพอกินอันนี้จะกินอิ่มเสร็จแล้วนะชมพู่แล้วก็กินน้ำด้วยอาจารย์น้ำอาจารย์ค่ะจะมีพริกจะมีหอมแดงนะคะไม่เถอะมีแตงกวาด้วยอันนี้ชมนะค่ะนี่หมูไม่ได้ร้อนนะคุณผู้ชมคือถ้าร้อนน่าจะนุ่มกว่านี้อันนี้คือทิ้งไว้แล้วเพราะเราถ่ายรายการเนาะมันเย็นแล้วยังนุ่มอยู่เลยกับน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มถั่วค่ะบางร้านอาจจะไม่มีรสชาติเผ็ดร้อนแต่เนี้ยออกเผ็ดชอบเอออันนี้เผ็ดอันนี้เผ็ดชอบแต่ว่าก็ไม่ได้เผ็ดมากมายแต่ว่าถือว่าเผ็ดกำลังดีแล้วหนูขอแนะนำเลยค่ะคุณครูขานี่ค่ะหนูมีแบบว่าอันนี้อะไรปอเปี๊ยะทอดไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเมนูแนะนำเลยอะไรอันนี้คือเราคิดกันเองแบบทางร้านคิดกันเองเขาเรียกว่าโรเต้เดี๋ยวโรเต้ค่ะทำไมมันเป็นโรเต้โรตีก็คือโรตีหมูสเต๊ะคือหมูสเต๊ะทำไมมารวมกันอ่ะเรามีการฟิวชั่นกันค่ะมีแป้งห่ออ๋อฟิวชั่นที่อยู่รังสิตใช่ค่ะอยู่รังสิตไปเที่ยวได้อะไรเนี่ยนั่นฟิวเจอร์อ๋อขอโทษเขาเรียกว่าโรเต้แล้วก็มีแป้งอยู่ข้างนอกนะคะแล้วข้างในก็จะมีหมูสเต๊ะอะไรนะโรเต้ค่ะมีแป้งอยู่ข้างนอกไหนแป้งนี่เห็นมีแต่ฟอยอยู่ข้างนอกเอาฟอยออกจะเจอแป้งค่ะแล้วก็ข้างในจะเป็นหมูสเต๊ะอ๋อไอ้นี่มันเหมือนอะไรเคบับอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ค่ะใช่ถามเจ้าของร้านพอกินเคบับหมดแล้วถ้าลูกค้าลอกฟอยทำอะไรคะเอาไปค่ะอันนี้คือต้องการอย่างนี้ใช่ไหมคะดูเต็มอร่อยไอ้นี่ได้กินผักแบบดองใช่ไหมผักดองค่ะใช่ไหมค่ะเราจะเป็นดองแบบอาจารย์สูตรลับของทางร้านเป็นไงพี่ติชิมนี่เขาเรียกว่ากรอบในนุ่มนอกกรอบนอกนุ่มในดีป่ะเอาดิกรอบในนุ่มนอกข้างนอกนุ่มข้างในนี่ข้างในคือหมูสเต๊ะเลยใช่ค่ะหมูสเต๊ะแล้วก็มีน้ำจิ้มราดแล้วก็น้ำอากาศราดอยู่ในนี้เลยใช่ค่ะกำดำเลยอร่อยไหมอร่อยอันนี้ในฐานะที่ชอบกินหมูสเต๊ะมากเอาจริงบ้านผู้ชอบกินหมูสเต๊ะมากยอมรับว่าอันเนี้ยหมูนุ่มน้ำอาจารย์โคตรอร่อยค่ะเอ้ยไม่ใช่น้ำจิ้มอันเนี้ยโคตรอร่อยน้ำจิ้มถั่วอาจารย์กำลังดีแล้วมีอันนี้อีกแปลกอันนี้คือโรเต้ขายเท่าไหร่อะโรเต้โรเต้ขายแค่59 บาทใช่ค่ะอันนี้คือแค่ครึ่งเดียวนะคะอาจารย์ขานี่ต้องมีคือแบบนี่ทั้งอัน59 บาทจะเจาะเอาไปใช้ผิดวิธีทุกทีเลยนะเราอะช่วงร้านมหาสนุกอุ๊ยสวัสดีค่ะพี่บูสวัสดีจ้าเครื่องครัวสมัยยินดีต้อนรับค่ะจ้าน้องน้ำนี่พี่บ่นอะไรให้ฟังไหมค่ะช่วงนี้พี่เบื่อมากเลยฝนมันตกบ่อยแล้วรถพี่นะก็เลอะโคลนเลอะฝนต้องไปล้างประจำเลยคิวก็ยาวแพงก็แพงเบื่อจังเลยอุ้ยถ้าเบื่อขนาดนี้นะคะพี่ผู้ขาฝนตกบ่อยรถเลอะแพงพื้นปูนก็ตะไคร่จับต้องดีเลยค่ะเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสมัย6 in 1พลังแรงค่ะอุ้ยตายแล้วเครื่องนี้มันดียังไงอ่ะนี่เลยค่ะเครื่องนี้นะคะแรงดันน้ำสูงถึง100 บาทและกำลังไฟฟ้าสูง
ถึง100วัตต์เลยนะคะตัวเครื่องแข็งแรงทนทานค่ะมีระบบออโต้สต็อปช่วยยืดอายุการใช้งานด้วยนะคะเลิศมากเลยพี่เนี่ยมีความต้องการสูงเลยอยากได้อยากได้แต่เดี๋ยวก่อนล้างพื้นล้างรถแล้วทำอะไรได้อีกสารพัดเลยค่ะพี่ผู้ขาไม่ว่าจะเป็นรดน้ำต้นไม้ล้างเครื่องจักรกลตลอดจนพ่นยาฆ่าแมลงก็ทำได้นะคะโอ้โหล้างใจได้ไหมอุ้ยเฮ้ยเครื่องนี้ดีอ่ะครอบจักรวาลมากเลยอ่ะสมแล้วกับคำว่าแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมัยพี่เอาเลยเครื่องหนึ่งได้เลยค่ะสองเลยดีกว่าสองเลยนะคะได้เลยค่ะพี่ผู้สมัยเติมความสุขทุกครอบครัวอยู่แล้วค่ะเลิศเดี๋ยวเตรียมให้เลยนะใช้ง่ายค่ะสิบล้อทับหมาแถวนี้เหรอเนี่ยเอ้าหนูเสียใจเสียใจทำไมโถหิวนมเหรอลูกเขาดูดทีว้าอะไรเป็นเพื่อนสาวกันอย่าบอกนะทะเลาะกับผัวไปแกเหรอโอ้ยเจ๊ยิ่งกว่าทะเลาะอีกอะยิ่งกว่านี่มันยังไงวะก็ผัวหนูจับได้ว่าหนูมีชู้โอ้ยเราดูจริงๆเลยแฟนตัวเองก็ดีอยู่แล้วจะมีชู้ทำไมแล้วไปทำอีท่าไหนให้เขาจับได้อ่ะก็เมื่อวานเนี่ยเราอยู่บ้านเออพอดีผัวทำงานกลับมาหน้าแข็งเครียดดูไม่สดใสหนูก็เลยอยากจะเล่าเรื่องขำๆอะไรให้เขาคลายเครียดอ้าวแล้วไงเล่าสิพอหนูเล่าไปเนี่ยผัวไม่ขำแต่ชู้ที่ตู้เสื้อผ้ามันดันขำผัวก็เลยจับได้ว่าหนูมีชู้ไม่ต้องร้องแล้วสมน้ำหน้านี่มีคนดีๆอยู่ข้างกายก็ดีอยู่แล้วไม่มีชู้ทำไมแล้วไหนไล่ฟังนี่ชู้แกเป็นใครพี่บอยผัวเจงอะโอ้ก็แล้วไปกำลังหายเลยใครไปบินนกต่างจังหวัดกับผัวฉันแกใช่ไหมเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะฝากไปบอกบอยผัวฉันเลยนะสองคำว่าหายกันห้าสิบเก้าบาทติดต่อสั่งซื้อยังไงถ้าเกิดว่าเขาอยากเอาไปร้องเพลงแบบเพลงเรือเพลงอะไรเงี้ยกับหวังเต๊ะของเราเนี่ยคือหวังเต๊ะของเราติดต่อเป็นเพลงเรือได้อะไรเนี่ยติดต่อสั่งซื้อในแฟนเพจทำไมพักหลังกดง่ายจังก็โมโหชมพู่ไม่เคยเชียร์เลยอ่ะชมพู่ไม่เคยเชียร์ให้เลยไอ้รูปนี้คืออะไรเนี่ยรูปนี้คืออันนี้คือว่าโทรมาได้เลยหรือว่าฮะแคนเซิลเหนือทั้งสองคนเลยทีนี้เอาขายของจริงโทรมาได้เลยค่ะโทรมาได้เลยหรือว่าที่เพจของเรานะคะหมูสเต๊ะประตูหลังหมูสเต๊ะประตูหลังบายทอมเดอะคอมเมดี้ถูกต้องค่ะนี่เราทำแบบว่าเขาเรียกว่าสแน็คบ็อกด้วยแล้วก็ทำหมูสเต๊ะส่งด้วยนะคะติดต่อได้เลยนะคะหลังบ้านอยากได้ราคาส่งค่ะติดแล้วออกอีเวนต์นะคะกับหมูสเต๊ะประตูหลังค่ะครับฝากร้านอีกนิดนึงค่ะอะไรอ่ะตอนนี้ร้านนะคะหลักๆอยู่ที่ทออค่ะทออคือเป็นตลาดของทหารอากาศค่ะที่เส้นโรงพยาบาลภูมิพลถูกต้องค่ะฝากไว้ด้วยค่ะมีตรงนั้นด้วยมีตรงนั้นด้วยหรือว่าติดตามตามเพจก็ได้ใช่ค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะร้านแรกที่เด็ดขนาดนี้หนูจะพาไปร้านเดี๋ยวเราจะพูดหยิบอะไรกระดาษพระศึกมาใหม่ๆหน่อยดิอะไรอะไรพระศึกมาใหม่ๆทำไมพระศึกมาใหม่ๆทิศไม่บอกใครด้วยร้านต่อไปจะบอกว่าโอ้โหอันนี้ลูกหลานเลยลูกหลานพวกเราเลยเด็ดจริงๆฝากเลยกับอ้าวเครื่องแกงพี่เอกชัยเป็นไงนี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เครื่องแกงของแท้ทูต้องเอกอร่อยครับผมเดี๋ยวแล้วไปกอดคอเขาแล้วเดินเซมากอดคอหน่อยอันนี้ปิดท้ายท้ายเลยร้านเด็ดปิดท้ายเก็บไว้ก่อนเอกอร่อยของพี่เอกชัยถูกต้องครับผมทุกวันนี้ไม่ขายของแล้วฮะมันขายของแล้วมันทำอะไรตั้งแต่ถูกโกงลาบูบูไปนี่ต้องให้ลูกชายมาขายเองแล้วบ้านโดนโกงเยอะไปเนี่ย 7,000 บาทได้ลาบูบูมีอะไรบ้างของพ่อเอกเนี่ยแน่นอนเลยครับผมขึ้นชื่อเครื่องแกงปักใต้ของแท้นี่ฮะเครื่องแกงจ้าวันนี้เอามาให้ทั้งพี่ตีแล้วก็พี่ชมพู่ให้ชิมนะฮะนี่แหละฮะกับแกงไตปลาของเขาแกงไตปลาแล้วก็พริกแกงของพี่เอกนี่เขาขายดีมากนะขายดีมากมากฮะขายสดเองด้วยถูกต้องครับผมวันดีคืนดีเขามาร้องเพลงฮะวันดีคืนดีเขาเอาคนนั้นคนนี้วันดีคืนดีเอาลูกชายไปขยำเครื่องแกงให้ด้วยฮะผมจริงเหรอใช่ฮะโอ้ยน่าจ้างมาขยำขยำเครื่องแกงครับผมแหม
อันนี้อะไรครับอันนี้คือแกงไตปลาครับผมทำไมก็ถึงเรียกแกงไตปลาแกงไตปลาเพราะว่าใส่ไตปลาแท้ๆนี่เลยสูตรเด็ดของคนใต้และที่สำคัญไม่เหมือนที่อื่นนะพี่ตีนะตรงไหนดูเนี่ยดูเนื้อปลาเนื้อปลาเขาให้เยอะมากๆทำไมปลาเป็นดุ้นเนื้อน่ะปลาเป็นชิ้นปลาเป็นชิ้นปลาเป็นชิ้นครับพี่นี่ขึ้นตัวนี่ตัวนึงเลยเนี่ยใช่ปลาอะไรครับเนี่ยปลาอะไรอันนี้น่าจะเป็นปลาฉลามนะครับผมเอาให้ดีเอาให้ดีอันนี้คือปลาส่วนใหญ่เอกอร่อยจะใช้ปลากับพงครับผมเหรอใช่ปลาซาบะหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันนะโทรไปถามให้ซาบะซาบะเพราะทุกนี้เขาเปลี่ยนสูตรมั่วตัวไปหมดแล้วฮะแนะนำปลาไทยแกงไทยปลาหลังๆคือใช้ปลาซาบะใช้ปลาซาบะใช่ครับอร่อยไหมครับพี่ซาบะใช่โอ้โหกินเข้าไปนี่คือแบบด้านทางใต้เลยฮะใช่ครับร้อนก็มันถึงขั้นเผ็ดร้อนแต่ว่าเริ่มเผ็ดแล้วแต่ถ้าพี่ตีสมมุติว่าไม่อยากกินแกงไตปลาที่เป็นน้ำนี่แหละครับผมแกงไตปลาแห้ง มีข้าวสวยร้อนๆกินแกงไตปลาแห้งได้เลยครับผมครับผมโอ้ไตปลาแห้งนี่ใครก็ปลูกเท่าไหร่ครับเนี่ย100บาทครับ100บาทนี่โอ้โหกินกันทั้งครอบครัวเลยกินกันทั้งครอบครัวได้นะฮะนี่ถัดมานี่เลยที่พี่ชมพู่กำลังตักอยู่นี่คืออะไรครับแกงส้มปลากระพงจ้ะนี่เขามีเพลงด้วยนะปลากระพงน้ำลงขึ้นลงไงไอ้ขบังปะกงเดี๋ยวเนี่ยแล้วไอ้แกงไตปลาใช้พริกแกงตัวไหนนี่เลยครับนี่พริกแกงซอสแกงไตปลาฮะ มีอันนี้อร่อยที่สำคัญเข้มข้นอย่างแน่นอนมีอันนี้อันเดียวแล้วหาปลามาแล้วก็เอาใส่ไปถูกต้องครับพี่อยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปได้เลยอันนี้100บาทจ้ะ100บาทแล้วอันนี้เป็นแกงเหลืองอันนี้คือแกงส้มคนใต้เรียกแกงส้มกรุงเทพเรียกแกงเรื่องแกงเหลืองแต่แกงส้มนี่เขาเป็นคนในวงการด้วยนะแกงส้มเขามีเพลงดังด้วยนะเพลงอะไรครับพี่เพลงเขาร้องไงนะคุณแต่คุณทั้งนั้นที่ทำในใจฉันวันไว้โอ้โหดีนะร้องได้ปลากระพงเนื้อนี่แน่นมากเลยเปลือปลาเนื้อแน่นๆมากอันนี้ถึงพริกถึงขิงอย่างแน่นอนอยากได้แกงส้มแบบนี้ที่ไม่เหมือนขายที่กรุงเทพนะกรุงเทพปกติแหละพี่เคยไปกินแล้วก็มีน้ำลอยๆไหมเครื่องแกงน้อยๆน้ำลอยๆอันนี้ข้นอันนี้คือข้นมากๆมันมีเครื่องแกงขายป่ะใช่นี่เลยครับผมซอสแกงส้มจ้ะอุ้ยเลิศนี่เลยฮะ100บาทเหมือนกันครับผมอันนี้ถือว่าเข้มข้นบางร้านอาจจะเป็นแบบพริกแกงชักลอกเครื่องอะไรพี่ฮะก็คือแกงใส่ในไอ้ผ้าขาวบางห่อๆแล้วก็ชักลอกลงไปพอจุ่มลงหม้อปุ๊บแล้วก็ชักขึ้นเลยแค่นี้เอาแค่ได้กลิ่นอ๋อโอเคจะเอาจริงมั้ยเนี่ยมีฟิวชาเป็นฟิวชาลงไปแช่แล้วก็ดึงขึ้นเลยโอ้โหอันนี้อะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าหมูผัดตอครับผมคนใต้หมูผัดสตอถูกต้องจ้ะใช้นี่เลยครับผมซอสแกงเผ็ดจากเอกอร่อยครับนี่ซอสนี้เหรอนี่เลยคุณผู้ชมฮะ100บาทเหมือนกันครับผมก็ผัดอย่างนี้ได้เลยเหรอถูกต้องครับว้าวมีวัตถุดิบใส่ซอสเข้าไปจะได้รสชาติคนใต้อย่างแน่นอนสุดท้ายอันนี้อะไรอันนี้เขาเรียกว่าแกงหมูเผ็ดจริงๆซอสนั้นใช่กับแกงนี้หรือเปล่าได้เหมือนกันครับพี่อ๋อใช้ได้เลยฮะดีนอกจากนี้เอกชัยเอกอร่อยยังมีซอสแกงเขียวหวานด้วยเป็นไงชมพู่หนูเป็นคนมีผัวคนใต้อ๋อใช่ผัวคนใต้แล้วก็ชอบสั่งเครื่องแกงใต้มาจากใต้นี่จะบอกว่าพอมาลองของพี่แขกนี่ใต้ถึงใจโอ้กินปั๊บเป็นเสียงใต้เลยกินปั๊บเป็นเสียงใต้เลยหอมริบเลยจะบอกว่าโอ๊ยอร่อยมากแต่ว่าหนูไม่ชอบภาคใต้อย่างนึงนะทำไมหนูเคยไปกินหมูปิ้งภาคใต้หนูไปถึงที่ร้านเขาร้านเขาดูแลดีมากเลยหมูปิ้งหนูบอกเอากี่ไม้หนูบอกเอา20ไม้หนูกิน20ไม้อร่อยมากกินไป20ไม้บอกคิดตังเลยพี่อร่อยมากพอเดินมาบอก100ไม้เฮ้ยกำลัง20ไม้ใช่หนูสั่ง20ไม้เขาถาม100ไม้ก็ทะเลาะกันเลยเนี่ยต้องทะเลาะกันโกรธเลยไม่ได้100ไม้ไม่ใช่100ไม้ทำไมถึงว่า100ไม้อร่อยไหมเออเขาไม่วันหลังมากินหมูสะเต๊ะกิน20ไม้คิดแค่30ไม้เป๊ะชอบสิอร่อยจริงอร่อยจริงครับผมพริกแกงของเอกอร่อยนะฮะพริกแกงครับผมใครไม่อยากได้เป็นขวดนะอยากได้เป็นถุงครึ่งกิโลครับผม85บาทตอนนี้สั่งซื้อทางแฟนเพจ Facebook เอกอร่อย2ถุงส่งฟรีจ้าโอ้นี่ตำเองตำเองทำกันเองเลยตำเองทำเองครับบางทีทำจนมือเหลืองเป็นดีซ่านเลยครับผมจริงๆเครื่องแกงอร่อยต้องแบบนี้เลยนะครับต้องเข้มข้นถึงใจจริงๆอร่อยถูกใจเอาล่ะมาถึงสุดพิเศษของเราแล้วนั่นก็คือโชว์เด็ดๆพี่เต๋โอ้โหไม่น่าเชื่อโชว์เด็ดโชว์เรามาแล้วเดี๋ยวมาหารับ
เดี๋ยวจบโชว์ปุ๊บร้านอะไรเนี่ยขนมจีนแม่มาลีมาลาแม่มาลีไม่ใช่แม่มาลาแม่มาลาเดี๋ยวรอลาพี่ท้ายรอเลยแม่มาลีรอเลยเออแม่มาลาเนี่ยปล่อยฝ้ายมาลัยพรฮะงึกงึกงักงักมันเป็นงึกงักงักมาเหรอมาครับผมเพิ่งเคยเจอตัวจริงเขาน้ำขิงหน่อยไม่มีตีนี่รูปให้ผมเพิ่งเคยเจอตัวจริงเขาอยู่แถวซาฟารีเวิร์นบ้านเขาอยู่แถวซาฟารีเวิร์นคนนี้เหรออยากฟังวันนี้ก็จะมาโชว์ให้เราเหรอใช่ไปพบกับเขาเลยครับคุณปอยฝ้ายมาลัยพรสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับสุดท้ายน้ำยานี้คือบอกเลยว่าสำหรับคนทานเผ็ดแบบแซ่บๆคือน้ำยาป่ามีปลาร้ามีครับพี่ตีชิมอันไหนเผ็ดสุดที่บอกว่า5อย่างอันนี้เผ็ดเผ็ดที่สุดเลยครับน้ำยาป่าใช่เลยครับน้ำยาป่านี่มีอะไรบ้างของน้ำยาป่าก็จะเป็นพวกฤาษีกับเสือโคร่งรวมๆกันป่าเลยไม่ใช่ป่าดงดิบป่าเลยแบบนั้นใหญ่ลำอีตอนสาวๆผิวขาวตาคมสมวัย